الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องที่มาร่วมละหมาดนะครับรวมถึงมาร่วมรับฟังบรรยายทุกๆท่านก่อนอื่นนะครับผมขอชูโกรธขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาเยือนที่สวนพลูผมเรียกถูกนะสวนพลูซึ่งเคยได้กินแต่บดินยังไม่เคยมาเยือนถ้าบอกว่าดินสวนภูก็ขายดีเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็บอกกับพี่น้องว่าเดินทางบางมุซามีอะไรบ้างเปล่านะคุยกันตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องโทรนะบางนะเออบางมีอะไรโทรบอกผมเออก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มาบรรยายที่นี่ก็ขอบคุณบางมูซาด้วยนะครับที่ติดต่อไปตอนแรกผมก็เอ๊ะบางติดต่อผิดหรือเปล่าใช่หรือเปล่าบางบอกอาจารย์นั่นแหละอ่ะนะอัลฮัมดุลิลละเราอยู่ในคืนที่24ของรอมฎอนแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะไม่ถามแล้วว่าเราถือศีลอดมากี่วันตอนนี้เปลี่ยนคำถามแล้วนะปิดได้ไหมบังอ่ะเดี๋ยวผมวางให้นะอ่ะตอนนี้เราจะถามว่าเราเหลือการถือสิ้นอดอีกกี่วันนะครับเหลือการถือสิ้นอดอีกกี่วันเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าตินกันอายะมุนูดาวิลูฮาไบนันนาสวะลียะอ์ลัมอัลลอฮุลละซีนาอามะนูในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ให้ได้บอกแบบนี้ว่าอัลลอฮ์ให้วันเวลาติ้นกันอายะมุนูดาวิลูฮาไบนันนัสวันเวลาเนี่ยมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปยังคำว่าอีดเนี่ยพี่น้องอีดเนี่ยแปลว่าคำว่าอาได้ยาวูดูแปลว่ากลับมาใหม่ปีหนึ่งก็จะมีอีดอยู่สองครั้งนะมีไม่มีปีไหนไม่มีอีดมีทุกปีแปลว่ามันกลับมาใหม่รอมฎอนก็เช่นเดียวกันผ่านไปอีก12เดือนหน้าเข้าสู่เดือนที่9ก็จะเข้าสู่รอมฎอนปีหน้าแต่ประเด็นก็คือว่าระยะเวลาที่มันผ่านไปนั้นมันได้พิสูจน์วะลียะละมัลลอฮุลละซีนาอามะนูมันได้พิสูจน์การศรัทธาของเราบ้างหรือเปล่าแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราบอกว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเราเป็นมุสลิมนะเป็นคนที่เคร่งครัดในซุนนะของท่านนบีเนี่ยมันพิสูจน์ได้บ้างหรือเปล่าเพราะคนในสมัยยุคซะลัฟเนี่ยกับคอลัฟเนี่ยมันต่างกันที่นบีได้พูดเอาไว้เนี่ยสองข้อใหญ่ๆหนึ่งคนในยุคซะลัฟเนี่ยเขาจะทำมากกว่าพูดแต่ยุคหลังเนี่ยพูดเยอะทำน้อยสังเกตนะเวลาพูดเนี่ยแม่น้ำไหลไฟดับเลยแต่พอไปถึงภาคปฏิบัติอัลลอฮ์มองแทบไม่เห็นพูดเยอะแต่ไม่ค่อยทำอีกอันหนึ่งยุคหลังเนี่ยขยันทำแต่ทำในสิ่งที่ไม่มีคำสั่งขยันเหมือนกันแต่ว่าไปดูหลักฐานปรากฏว่าไม่มีในคำสั่งแต่ในสมัยของท่านนบีเนี่ยนะครับในยุคซะลัฟเนี่ยสิ่งที่นบีพูดปั๊บบรรดาซอฮาบะห์ยึดเลยครั้งหนึ่งที่นบีพูดถึงว่าผู้หญิงเนี่ยนบีเนี่ยเห็นสวรรค์เห็นนรกนะเราเนี่ยไม่เคยเห็นถ้าเราดูตามหนังเนี่ยไอ้ที่มันทำจำลองเนี่ยนั่งอะไรนะอยู่ในกระทงกระทะอะไรมันของปลอมทั้งนั้นแหละมันก็คิดของมันไปจินตนาการของมนุษย์ซึ่งนรกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้เห็นนะนบีบอกว่าถ้าเกิดท่านเห็นเหมือนที่ฉันเนี่ยท่านจะหัวเราะน้อยแล้วก็ร้องไห้มากถ้าเห็นถึงการลงโทษในนรกเนี่ยท่านจะหัวเราะน้อยลงแล้วก็เป็นไงร้องไห้อย่างมากเพราะนบีเนี่ยเห็นสวรรค์มาแล้วเห็นนรกมาแล้วแล้วนบีก็บอกว่าคนที่อยู่ในนรกในสวรรค์ก่อนส่วนใหญ่คนที่อยู่ในสวรรค์คือคนที่เห
ยากจนไม่ได้แปลว่าคนรวยเข้าสวรรค์ไม่ได้นะคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในสวรรค์คือคนที่ยากจนนั้นวันนี้เราทำมาหากินอัลลอฮ์อาจจะไม่ได้ให้เรารวยเราก็มีติดขัดบ้างอย่าน้อยใจนั่นคือคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ได้แปลว่าโอ้ยสบายเลยอาจารย์ฉันจะได้ทำให้จนเปล่าศาสนาสอนให้เราเป็นมือบนแต่ถ้าเกิดเราทำแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นไงครับบางทีธุรกิจก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากไม่ได้มีเป็นหมื่นล้านเป็นพันล้านเหมือนคนที่เขาทำธุรกิจน้ำเมาเขามีทีเป็นแสนล้านพี่น้องครับรู้ไหมว่าสถิติการดื่มสุราเนี่ยอันดับหนึ่งของของอาเซียนนะเมืองไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการค้าประเวณีมากที่สุดในโลกมีคนทำอาชีพนี้อยู่3ล้านคนเราอยู่ในประเทศที่มันเต็มไปด้วยกับมัสยิดนะแต่พวกเราเนี่ยทำดุลิลละห์ได้เดินมาละหมาดกันได้เนี่ยไม่ต้องไปแวะร้านคาราโอเกะที่ไหนเนี่ยทำดุลิลละห์เลยเพราะรอบกายเรานี่มัสยิดเยอะนี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงอีหม่านอย่างหนึ่งนบีเดินไปเห็นคนในสวรรค์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาวเป็นคนที่ยากจนพอผ่านมาที่นรกนบีก็บอกว่าส่วนใหญ่ที่อยู่ในนรกเนี่ยเป็นผู้หญิงคราวนี้ผู้หญิงเองเนี่ยก็ตกใจแล้วสิเอาแล้วเสร็จแล้วเป็นไงครับเรื่องหนึ่งที่นบีบอกว่านางนั้นปฏิเสธบรรดาซอบะบอกว่านางปฏิเสธอัลลอฮ์เปล่าเปล่าไม่ได้ปฏิเสธอัลลอฮ์ที่ปฏิเสธหรือดื้อหรือขัดขืนก็คือกับบรรดาสามีเรื่องนี้นะเป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็นบีก็แนะนำให้ผู้หญิงเนี่ยทำซอดาเกาะห์แล้วก็ให้ท่านบิลาลเนี่ยปูผ้าปรากฏว่ามีผู้หญิงนะในขณะนั้นเนี่ยนะครับในวันอีดนะถอดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นตั้งหูนะที่เป็นทองคำเนี่ยวางเลยคือว่าเวลานบีบอกให้ทำซอดาเกาะห์ผู้หญิงก็ทำเลยดังนั้นเนี่ยเวลาผมรับบริจาคเนี่ยสายส่วนใหญ่ที่โทรมาบริจาคเดี๋ยวนี้เป็นอะไรฮะเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่10สายเนี่ยผู้หญิงปาไป7สายเห็นไหมแสดงว่าทำตรงกับที่หะดีษนบีบอกเลยนั้นผู้ชายก็บริจาคได้นะไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงบริจาคพี่น้องเวลาผ่านไปเป็นข้อพิสูจน์ถึงอีหม่านของเราเราเนี่ยบางทีเราพูดว่าเราเป็นคนกล้าหาญแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องครับประทัดนัดเดียวปั้งเนี่ยวิ่งหนีคนแรกเลยแต่เวลาเราพูดแม่ฉันเนี่ยพร้อมลุยเลยนี่แหละอัลลอฮ์บอกว่าบางทีเนี่ยไอ้เวลาที่คุณบอกว่าคุณเนี่ยอีหม่านต่ออัลลอฮ์พอถึงสถานการณ์คับขันเป็นไงแตกเลยเนี่ยแล้วนะเวลานั้นพี่น้องเราไม่รู้นะวันนี้ผมเองเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้พอเห็นสตังหน่อยเห็นผู้หญิงหน่อยอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่ขอดูอาแล้วกันขอให้อัลลอฮ์นั้นทำให้เรานั้นมั่นคงในศาสนาของพระองค์ลิยะละมัลลอฮุลละซีนาอามะนูเพื่อเป็นข้อพิสูจน์นะวันเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ว่าเรานั้นอีหม่านต่ออัลลอฮ์เป็นผู้ศรัทธาของเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มากแค่ไหนพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บอกไว้หมดแล้วเรื่องของการทำความดีความชั่วอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วเวลาตายไปแล้วจะเจออะไรเนี่ยเป็นศาสนาที่บอกไว้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือปฏิบัติตามอย่างตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยพี่น้องครับเราถูกกำหนดด้วยกับหลักการศาสนาไม่มีมุสลิมคนไหนผู้ศรัทธาคนไหนพี่น้องที่เป็นผู้ชายนะเป็นผู้หญิงนี่พอทำเนาสำหรับผู้ชายเนี่ยไม่มีที่จะตื่นมาสายคำว่าตื่นสายไม่มีทำไมอ่ะเพราะเราถูกกำหนดให้ละหมาดซุบฮ์ในเวลายิ่งในช่วงตอนนี้นี่ตื่นก่อนซุบฮ์อีกเพราะตื่นมาทำอะไรตื่นมากินอาหารซุฮูรนะตื่นมากินอาหารซุฮูรผู้หญิงเองถ้ามีประจำเดือนเนี่ยศาสนาก็ยกเว้นเรื่องการละหมาดแต่ถ้าไม่มีประจำเดือนก็ต้องตื่นมาละหมาดซุบฮ์เหมือนกันอัลลอฮ์กำหนดไว้หมดแล้วบอกไว้หมดแล้วว่าท่านจะปฏิบัติอย่างไรในดุนยาตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเนี่ยมีการระบุไว้หมดแล้วอะไรเป็นความดีเป็นความชั่วอัลลอฮ์บอกไว้หมดแล้วนะในหนังสือกะบาเอ็ดเนี่ยบอกว่าความชั่วนะความชั่วใหญ่เนี่ยมีทั้งหมด70ข้อนะ70ข้อนะข้อที่65เนี่ยอ่านแล้วเสียวหลังนิดนึงเขาบอกว่าคนที่ทิ้งละหมาดจะมาสำหรับผู้ชายนะที่ไม่มีเหตุแปลว่าให้ไปละหมาด
ยะมาอะห์นะครับที่ดีก็คือที่มัสยิดอัลลอฮ์บอกต่อว่าตายไปแล้วเนี่ยไปไหนเกิดมาทำอะไรก่อนเกิดมาเพื่อทำอิบาดะห์หลายๆคนพี่น้องครับดูแล้วไม่ค่อยตอบโจทย์ข้อนี้ทำไมอ่ะพอวันๆนึงกดแต่มือถือเกิดมาเพื่อเล่นเฟซมีบางคนเกิดมาเพื่อเล่นเกมนั่งอยู่ร้านเกมตั้งแต่ซูโบยันมักริบนั่งอยู่เดี๋ยววัยรุ่นนะบางคนเกิดมาเพื่อกินชาอย่างเดียวนั่งวงน้ำชาเมาไปวันๆนึงนะแต่จริงๆแล้วอัลลอฮ์ให้เราเกิดมาทำอิบาดะห์จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบรรดาซอฮาบะห์ในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเข้าละหมาดตะรอวีห์เนี่ยเขาไม่ได้เสร็จแค่ประมาณนี้นะแต่เอาละเรามีงานมีการทำแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาทั้งอิติกาฟรวมถึงเวลากิยามเนี่ยเอาไม้ไปเอาไม้ไปทำอะไรอ่ะไปตีเด็กเหรอเปล่าเวลาที่ยืนไม่ไหวเนี่ยได้เกาะไม้เอาไว้เพราะมันยืนอ่านนานอ่ะอย่างที่มัสยิดอะติกเนี่ยตีอะไรนะตั้งแต่เที่ยงคืนยันตีสามยังไม่เคยไปลองนะกลัวประมาณตีสองน่าจะหลับก่อนเพราะกลางคืนไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่หรอกฉันเนี่ยเดี๋ยวตีสองต้องตื่นแล้วเนี่ยกลับไปนอนตีสองเดี๋ยวต้องไปทำงานอีกที่นึงทำไมเขาถึงเต็มที่กับการทำอิบาดะห์แล้วเขามีความสุขเพราะเขารู้ว่าเป้าหมายของเขาเกิดมาเพื่อทำอิบาดะห์ไม่ได้เกิดมาเล่นเกิดมาแต่งตัวผู้หญิงใช่ไหมเกิดมาแต่งตัวไม่ใช่พี่น้องเกิดมาทำเพื่อทำอิบาดะห์เสร็จแล้วตายไปเนี่ยตายไปเนี่ยสิ่งที่ท่านทำเอาไว้ในดุนยาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ท่านไม่สามารถที่จะคิดได้คณานับได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้เป็นสัจธรรมว่ากุลลูนับซินดาอีกอตุลเมาต์แท้จริงเนี่ยนะครับในทุกๆชีวิตเนี่ยกุลลูนับซินก็คือในทุกๆชีวิตจะต้องลิ้มรสแห่งความตายวันกิยามะฮ์เนี่ยไม่ตายแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกชาวสวรรค์มาเรียกชาวนรกมาเสร็จแล้วก็ถามว่าแกะตัวเนี้ยนะในฮะดีษเล่าให้ฟังกันนะว่าแกะตัวเนี้ยคืออะไรชาวสวรรค์ก็ตอบว่านี่คือความตายชาวนรกก็ตอบว่านี่คือความตายเสร็จแล้วก็มีบัญชาให้เชือดทิ้งแปลว่าหลังจากวันกิยามะฮ์ไปแล้วหลังจากที่เราตายในโลกดุนยาแล้วเนี่ยไม่มีความตายอีกแล้วคนที่อยู่ในสวรรค์ก็จะอยู่แบบสุขบรมสุขไปตลอดกาลคนที่อยู่ในนรกตลอดกาลอย่างคนบรรดาผู้ปฏิเสธแบบนี้นะก็จะต้องถูกทรมานไปตลอดกาลแต่คนที่เป็นมุสลิมที่ไปถึงขั้นตอนของการชั่งความดีแล้วปรากฏว่าความดีเนี่ยมันน้อยกว่านั่นแหละอันนั้นไปตกนรกก่อนอาจจะตกแค่วันเดียวนะครับวันเดียวพอแต่วันเดียวของอัลลอฮ์นะกานามิกอดารูฮูคอมซีนะอันฟาซานะ 50,000 ปี 50,000 ปีวันเดียววันเดียวพอก็ลองนับดูนะไอ้เราใน80ปีเนี่ยแม่ไม่ไหวจะเช็ดเช็ดเยี่ยวกันแล้วแต่ตอนนู้นน่ะไม่มีเจ็บไม่มีตายแล้วนะก็อยู่นั่นน่ะ 50,000 ปีปรากฏว่าเป็นไงพี่น้องหลังจากนั้นไม่มีตายแล้วแต่เนี่ยเราตายในดุนยาเนี่ยตายครั้งเดียววะอินนามาตุวัฟานาอูจูรอกุมเยามันกิยามะอัลลอฮ์บอกแท้จริงอะนะพวกเจ้าจะได้รับผลตอบแทนเนี่ยนะของวันกิยามัตเนี่ยนะครับนะก็คือผลตอบแทนรางวัลตอบแทนที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่อยู่ในดุนยาแต่อยู่ที่ไหนอยู่ในวันกิยามะวันนี้บางคนละหมาดเนี่ยเมื่อยเข่าพอละหมาดเมื่อยเข่าเสร็จแล้วเป็นไงฮะก็ความจริงแต่สุนัตนั่งได้นะถ้าไม่ไหวจริงก็นั่งบางคนก็เป็นไงฝืนมากเข่าพลิกก็เข่าพลิกไปหาหมอพอไปรักษาหน่อยหมอก็เรียกค่าผ่าตัดลูกสะบ้าแสนหนึ่งนี่ไงก็ยืนละหมาดความจริงแล้วมันไม่ใช่ถ้าเราไม่ไหวก็ทำไงฮะนั่งละหมาดนั่งละหมาดนั่งไม่ไหวเป็นไงนอนเลยแต่โต๊ะไปถึงนอนเลยนะถ้านอนโต๊ะนอนอยู่บ้านเถอะมีใครไม่มานอนละหมาดในสุราหรือว่าในมุซอลลาคงไม่ถึงขั้นนั้นแล้วอยู่บ้านนั่นนะประมาณถ้านอนละหมาดนะก็นั่งละหมาดก็ได้มีนะคนนอนละหมาดนะก็คนแย่จริงๆนะครับรางวัลที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ในวันกิยามะฮ์ในดุนยาเนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นแหละน้ำจิ้มรู้จักน้ำจิ้มไหมจ๊ะไว้เรียกน้ำย่อยอะ
ถ้าเป็นถ้าไปกินโต๊ะจีนก็เป็นขนมจีนอะไรก่อนเป็ดยังไม่มาอย่าเพิ่งหิวนะเป็ดยังไม่มาเป็ดเนี่ยไปรอวันกิยามะฮ์ของใหญ่ๆเนี่ยไปรอวันกิยามะฮ์ฟะมันซุฮซิฮาอานินนารฟาอุดคิลันญันนะตะฟะกอดฟาซะพี่น้องฟังอายะห์นี้ดีๆนะอัลเลาะห์บอกว่าไงครับผู้ใดที่เขาเนี่ยนะถูกทำให้ห่างไกลจากไฟนรกวันกิยามะฮ์เนี่ยพอไปถึงแล้วโอ้เราจะรู้ตั้งแต่ตอนก่อนตายแล้วนะคือเวลาวันที่มาลิกามาเนี่ยรู้แล้วว่าไปไหนคือเราจะเห็นมาลิกาที่มาเก็บวิญญาณในสภาพที่มาแบบบึ้งหรือมาแบบยิ้มมาแบบหอมนะมาแบบไหนใครก็ตามพี่น้องที่อัลลอฮ์ทำให้เขานั้นห่างไกลจากไฟนรกวาอูดะคิลันญันนะแล้วก็ทำให้เขานั้นได้เข้าสวรรค์ฟะกอดฟาซานี่แหละคือชัยชนะที่แท้จริงวันนี้เราพูดคำว่าชัยชนะเนี่ยตอนไหนตอนที่เราขึ้นศาลเสร็จแล้วศาลก็ตัดสินว่าชนะฟ้องมรดกน้องสาวหมดตูดแล้วตอนนี้ชนะใช่ป่ะทำให้น้องสาวเนี่ยกลายเป็นขอทานแล้วเราก็โกงมรดกมาหมดเลยเนี่ยชนะวันนี้ลูกสาวเราประสบความสำเร็จแล้วทำไมอ่ะจบปริญญาโทแต่วันที่ไปรับปริญญาเป็นไงฮะหัวเปิดเลยหัวไม่ได้คุมเนี่ยชนะไหมเนี่ยมันชนะแค่ดุนยาน่ะสิทำธุรกิจประสบแต่ว่าไม่ออกสกาดสักบาทหนึ่งนี่ชนะไหมไม่ชนะเลยแต่ชัยชนะที่อัลลอฮ์กำลังบอกก็คือวันที่เขาเวลาตายไปแล้วเขานั้นทำให้ห่างไกลจากนรกและได้เข้าสวรรค์นั่นแหละฟากอดฟาซะนี่แหละคือชัยชนะนี่คือเป้าหมายของเรานะพี่น้องครับจะอยู่ในดุนยาท่านจะทำอาชีพอะไรศาสนาไม่ได้บังคับนะว่าท่านต้องเป็นโต๊ะครูอย่างฉันจะทำบดินขายก็ได้เป็นปัญหาเลยนะจะทำกับข้าวจะทำอะไรขอให้เป็นอาชีพที่ฮาลาลและมีหะดีษพูดถึงว่าน้ำพักน้ำแรงที่ท่านได้มานั้นท่านมีตังค์อยู่200บาทสมมุติท่านเป็นคนที่รับจ้างทำงานได้ตังค์มา300ท่านเอาไปซื้อมัตตบะมากินช่วงนี้พูดถึงอาหารหน่อยนะมันดึกแล้วซื้ อเป็ดปักกิ่งมากินนะซื้ออะไรมากินเนี่ยเป็นอาหารเนี่ยนั่นแหละได้รับผลบุญและเป็นอาหารที่มีความจำเริญมันมีความจำเริญจากไงล่ะก็จากน้ำพักน้ำแรงที่เราไปหามาเนี่ยมีความจำเริญนะดีกว่าเป็นไงฮะไปเดินขอแต่เขาเอามาให้นี่รับนะเขาเอามาให้นี่รับแต่ว่าไปขอเนี่ยศาสนาไม่อนุญาตนะศาสนาไม่ส่งเสริมให้ไปเดินขอให้เรานั้นด้วยกับยืนด้วยกับน้ำพักน้ำแรงของเราวะมัลฮายาตุดุนยาอิลลามาตาอุลกุรูดและชีวิตความเป็นอยู่ในโลกดุนยานั้นไม่ใช่อื่นใดมันเป็นเพียงแค่อะไรฮะเป็นสิ่งที่หลอกลวงเท่านั้นแหละนะมันไม่ได้อยู่จีรังยั่งยืนกับเราพี่น้องครับขั้นตอนเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของตาช่างความดีใช่ไหมมีคนก็ถามนะว่าทำไมในเมื่อเรารู้อยู่แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าทำความดีไปเท่าไหร่นะบัญชีเนี่ยมันมีอยู่แล้วคือหมายถึงว่าตอนที่เราทำความดีเนี่ยนะครับก็จะมีมาลาอิกะห์คอยจดบัญชีอุลามะเขามีความเห็นที่ต่างกันตรงที่ว่าที่จดบัญชีเนี่ยจดเฉพาะที่เป็นความดีหรือเปล่าแปลว่าถ้าเดินเฉยเนี่ยจดไหมเดินบอยีกำลังเดินก้าวซ้ายก้าวขวาหรือกำลังแคะขี้ฟันอยู่จดไหมคือมันไม่ได้เป็นเรื่องความดีความชั่วไงจดไหมมีทองทัศนะแรกก็จดหมดเลยทัศนะที่สองที่มีน้ำหนักก็คือจดที่เป็นความดีและความชั่วไอ้เรื่องหมู่บ้านเรานอนกลคลอไปเป็นไรนะตอนเพราะตอนนอนกลเนี่ยไม่จดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ไม่จะไม่จดเรื่องอะไรบ้าง3รายการเด็กจนกว่าจะอะไรครับจะบรรลุศาสนาภาวะอันนี้โทษนะความผิดนะแต่เด็กละหมาดเนี่ยได้บุญไหมได้เด็กในละหมาดได้บุญแต่ถ้าเขาไม่ละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่เอาโทษคนที่เสียสติจนกว่าจะมีสติคนบ้านั้นคนบ้าที่อยู่ศรีธัญญาไม่ต้องเกณฑ์มาละหมาดตะเราะวีห์ไม่ต้องแหละเดี๋ยวยุ่งกันนะอะไรอันนึงคนนอนจนกว่าจะตื่นนะไอ้นี่แหละประเด็นนี้แหละมีปัญหาเยอะพอไปแปลเข้าก็สบายแล้วกันนี่ลูกปากเลยกันนี่ก็นอนผายแล้วสิตื่นไม่ตื่นใช่ไหมเออให้มันนอนไปเอารถไม่เอาโทษเรียบร้อย
โดนไหมเนี่ยโดนนะเออคือไอ้นอที่นบีบอกเนี่ยหมายถึงทำสุดความสามารถแล้วระวังสุดๆและตั้งนาฬิกาปลุกปรากฏวันนั้นแม่กินยาเข้าไปแล้วมันอาการมันลุกไม่ขึ้นจริงๆมันแย่อันนี้แหละศาสนาอภัยแต่ถ้าตื่นตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวฉันตื่นปันไหนนอนปันนั้นอ่ะตื่นปันไหนตื่นปันไหนละหมาดปันนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยพี่น้องมีโทษนะแม้ว่าตื่นมาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ไม่เอาโทษหรอไม่ใช่นะเพราะเราตั้งใจจะตื่นจะนอนให้ยาวเลยละหมาดเพราะมีฮะดีษที่พูดถึงว่าบาปของคนที่ถูกหินทุบหัวก็คือคนที่นอนทับเวลาละหมาดนอนทับเวลาละหมาดนี่นะหินทุบหัวนะเป็นทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับที่ต้องมีตาช่างเนี่ยเพื่อเป็นการให้เราสำนึกถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นการสำนึกถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์และก็เป็นการยืนยันถึงความยุติธรรมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการช่างเนี่ยมันทำให้เกิดความละเอียดมากพี่น้องจะเห็นไหมครับว่าพี่น้องเวลาไปตลาดส่วนใหญ่แล้วก็จะวางอะไรไว้ตาช่างเอาไว้เพื่อที่จะให้ได้แต่ในหลักการศาสนาเนี่ยพูดถึงเรื่องการค้าขายเนี่ยเขาแบ่งสินค้าเป็น2แบบแบบแรกเขาแบบช่างอีกแบบนึงเขาไว้แบบตวงอย่างทุกวันนี้เนี่ยที่กำลังมึนหัวกันอยู่ว่าเอ๊ะซะกาตฟิตเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่เนี่ยมัน27 30 3โลหรือ2 25หรือ26ยุ่งเหมือนกันนะจะเอา2อะไรดี28 30มันทำอย่างกับปีพ.ศ.เนี่ยไม่ใช่นะ3โลหรือ2โล5 2โล7ที่มันมีปัญหาตรงนี้เนี่ยเนื่องจากอะไรรู้ป่ะเพราะที่นบีสั่งให้เราทำเนี่ยมันเป็นมาตราของการตวงพอตวงเนี่ยมันได้แค่จำนวนแต่มันไม่ได้น้ำหนักคุณถามว่าข้าวต่างชนิดกันเวลาตวงน้ำหนักเหมือนกันไหมไม่เหมือนคุณเอาเหล็กมาตวงกับเอาดุ้นมาตวงปริมาณมันจะได้ตรงกระป๋องมันพอดีแหละแต่น้ำหนักเท่ากันไหมไม่เท่าก็มันก็เป็นปัญหาตรงนี้แหละดังนั้นไม่ต้องไปเถียงกันให้มันปวดหัวท่านมั่นใจว่าอันไหนก็เอาอย่างผมเนี่ยผมเอาแบบเผื่อไปเลยเท่าไหร่เอา3โลเลยเผื่อไว้แต่ฟัตวาของสำนักจุฬาเขาเอา2โล7 2โล7นะอย่างนั้นก็เติมมาอีกหน่อยสิข้าวมัน5โลอ่ะถุงนึงมัน5โลใช่ไหมอย่างบ้านฉันน่ะมี3คนมีฉันมีภรรยามีลูกก็ซื้อมา10โลก็นั่นแหละใส่ๆไปแหละ3โล3โล3โลมีถุงนึงเกิน4โลก็ที่เหลือก็เป็นซะดอกอไปนะไม่ต้องมานั่งปวดหัวนะเฮ้ยมึง2โลอะไรวะ2โล7กู2กู3โลมึง2โล6เหรอปรากฏเป็นไงละหมาดอีดพอดีไม่ได้แจกนั่งเถียงกันอยู่เนี่ยจะ2โล6 2โล7เอาละเอาตามถ้าท่านแต่อย่างน้อยเนี่ยผมก็ให้ยึดฟัตวาของสำนักจุฬาสักนิดนึงว่าสัก27แล้วกันนะ27ให้เป็นมาตรฐานเอาไว้แล้วก็จะเกินไปถึง3โลก็ไม่เป็นไรนี่พูดถึงเรื่องของการตวงแต่ช่างเนี่ยมันจะได้ความละเอียดกว่าทำไมอ่ะเพราะมันจะอะไรฮะเป็นน้ำหนักเลยนะนั้นก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับที่ว่าเราจะเอาของตวงบางอย่างมาชั่งนะแต่น้ำหนักมันก็จะผิดเพี้ยนไปบ้างตามชนิดของของที่มันเอามาชั่งการชั่งน้ำหนักตาชั่งเนี่ยภาษาอาหรับเขาเรียกมีซานนะเป็นการศรัทธาหนึ่งในวันกิยามะฮ์เราต้องศรัทธานะว่าในวันกิยามะฮ์เนี่ยจะมีการชั่งความดีความชั่วสุดยอดของความดีเลยที่อัลลอฮ์ที่นบีถามว่าอะไรคืออามันที่อัลลอฮ์นั้นรักที่สุดรักที่สุดคืออะไรนบีตอบว่าอัสซอลาลีวักติฮาเอาอัสซอลาฟีวักติฮาลีวักติฮาหรือฟีนี่แหละนะมี2มีสายรายงานอยู่2อย่างก็คือการละหมาดในเวลานี่เป็นอามันที่อัลลอฮ์รักมากนะครับรองลงมาก็คือบิรุลวาลิไดนการปฏิบัติทําดีกับพ่อแม่เมื่อกี้อิหม่ามอ่านสะอื้นนะก็ถามว่าอิหม่ามเขาอ่านอะไรล่ะเรื่องอะไรเรื่องพ่อแม่นะผมมีปมมากเลยเรื่องพ่อแม่กว่าจะเรียนจบมาได้เนี่ยมะร้องไห้เยอะนะนั้นมะนี่สำคัญมากพ่อแม่นี่สำคัญมากนะครับพยายามนิดนึงนะ
ต้องทำดีกับพ่อแม่เราไปละหมาดหาเวลาดีเลยแต่ปรากฏเป็นไงฮะพอจะซื้อของให้มะแต่เวลาเลี้ยงเพื่อนเป็นไงชาบูหัวละ300พอจะมะเดี๋ยวกินข้าวนะเดี๋ยวฉันคุกปลาทูแมวให้กินให้มะกินปลาทูแมวของเหลือๆจากบนบ้านเป็นไงมะเอาเลยมะอะไรล่ะก๋วยเตี๋ยว3วันที่แล้วฉันกินไม่หมดเอามะเอาเลยอันนี้ทำดีกับพ่อแม่ไหมเนี่ยไม่นะอย่าทำแบบนี้เด็ดขาดนะของที่ดีที่สุดนั่นแหละคือของที่เหมาะสมกับคนที่เป็นพ่อกับแม่ผมซื้ออินทผลัมให้มะทานแต่ผมทานก่อนนะผมต้องลองก่อนเพราะเราจะรู้ไงว่าไหนดีไม่ดีใช่ไหมผมก็พยายามหาพันธุ์ที่ว่ารู้สึกว่ามันอร่อยอะช่วงนี้จะกินอินทผลัมกันเยอะพอเป็นซุนนะห์นบีให้กินรุตบนะรุตบก็คืออินทผลัมสดอินทผลัมสดเนี่ยข้อเสียของมันอย่างนึงก็คือมันต้องแช่ตู้เย็นแล้วเราเนี่ยบางทีขับรถไปเสร็จต้องไปแก้บวชที่ไหนบนรถแช่ตู้เย็นเน่าสิครับเน่าไม่แช่ตู้เย็นก็เน่าก็เลยเป็นอินทผลัมที่ชื่อว่าตามารเป็นอินทผลัมแห้งปรากฏว่าคุณย่อพ่อฉันนะก็อยากกินอินทผลัมทำไงไปเก็บอินทผลัมตามสุเหร่ามาซึ่งมันเป็นอินทผลัมนี่เขากองทิ้งเอาไว้นะใส่กองไม่รู้ค้างมากี่สิบปีแล้วก็เก็บมากินเขาบอกย่อไม่กินนี่ล่ะก็มันหวานดีเสร็จแล้วไปเจอพันหนึ่งพี่น้องพันนี้นะแนะนำนะ7เม็ดซองมัจจูนชื่อมัจจูนเม็ดยาวเงี้ยเมื่อกี้ผมไว้ไหนเนี่ยผมเอามา3เม็ด7เม็ดซองรสชาติดีมากโลละพันนะโลละพันจะซื้อทีนึงก็โอ้ตังมีเท่าไหร่นี่อ่ะนั่นแหละเราก็เอาอันเนี้ยที่เราคิดว่ามันดีแล้วก็ความจริงของดีไม่ได้แปลว่าแพงนะเราคิดว่ามันแต่ว่ามันอร่อยจริงๆก็เลยซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ทานหลังจากนั้นก็ไม่ไปเก็บกินละที่สุเรานั้นวางเอาไว้ก็มีของดีแล้วคือบางคนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่อยากคือเขาไม่มีให้กินเนี่ยเขาก็ต้องกินแบบนี้นะไปเรื่องพ่อแม่เฉยเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็อะไรครับการญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์อยู่อันดับ3นะอันดับแรกนี่ละหมาดในเวลาสำคัญมากนะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายเรื่องละหมาดนั้นมีลูกมีหลานนะครับลูกเราไม่ละหมาดพี่น้องอย่าทำเป็นเรื่องเล็กนะครับเรื่องใหญ่มากนะมีคนถามเนี่ยถือศีลอดมาเนี่ยอาจารย์ถือศีลอดดีแต่ไม่ละหมาดอาจารย์ว่ายังไงบางคนก็บอกว่าอ๋อแยกบัญชีกันละหมาดก็ไว้ละหมาดสิเขาบวชก็ได้บุญไปตอบแบบนี้พี่น้องไม่ถูกนะจริงๆแล้วละหมาดนี่สำคัญกว่าถามว่าถือศีลอดสำคัญไหมสำคัญดูยังไงนะพี่น้องลองดูสิศาสนานี่นะคนที่ไม่สามารถถือศีลอดได้ฟาฟิดยาตุนต่ออามมิสกีนออกข้าวสารไปออกข้าวสารถือว่าถามว่าต้องเบื่อบวชไหมไม่ต้องบวชแล้วคนที่ไม่มีความสามารถในการถือศีลอดเก๋มากๆต้องกินยาทีละกำมือนะมีไหมกินยาทีต้องใส่จานอ่ะมีนะโต๊ะฉันก่อนเสียนี่กินยาทีอัลลอฮ์เอามาใส่จานอ่ะหลายเม็ดมากแก่อะไรมากไม่รู้เยอะกินยาเป็นจานเนี่ยถามว่าจะไปบวชได้ไหมล่ะบวชไม่ไหวแล้วฟาฟิดยาตุนต่ออามุมิสกินจ่ายฟิดยาเอาอีกแล้วฟิดยาไม่ละจะโลครึ่งหรือว่าจะเอา7ขีดเอาอีกแล้วอ่ะแล้วแต่นะถ้าท้องมาซาอิมัมชาฟีเขา1มุด1กอมือมันได้แค่1มุดแต่ขออิมัมอะห์มัดเนี่ยเขาเอา2มุดกันเป็นโลครึ่งก็แล้วแต่เราจะเลือกอันไหนก็เอานะแต่ละหมาดเนี่ยไม่มีคำสั่งให้เลิกเลยใช่ไหมนี่ไม่มีให้เลิกเลยแล้วก็นบีก็สั่งเสียสุดท้ายแล้วก็เป็นอามันเดียวนะที่แม้ว่ามีอุลามะบางส่วนซึ่งเป็นศาสนาที่ถูกต้องนะที่มีน้ำหนักก็คือว่าแม้จะยอมรับว่าเป็นฟัดดูอยู่แต่ขี้เกียจละหมาดเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่มุสลิมนะไปละแค่ทิ้งจะมาที่มัสยิดเขาก็บอกว่าแค่นี้ก็เป็นบาปแล้วถ้ามีความสามารถนะฝนไม่ได้ตกไม่ได้ป่วยก็ให้ไปที่มัสยิดไปละหมาดที่มัสยิดแค่ไม่ไปละหมาดซุบฮ์กับละหมาด
อิชาที่มัสยิดมีหะดีษบอกว่าเป็นภาระอันหนักอึ้งของมูนาฟิกแต่ผู้ชายนะผู้หญิงละหมาดอยู่ที่บ้านเนี่ยรอให้นะผู้หญิงไม่ต้องไปผู้ชายแสดงเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เป็นอามันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบเป็นอามันแรกนั้นถ้าถามว่าไม่ละหมาดเนี่ยแล้วเอาอามันสื่อสิ้นอดไปก็พังตั้งแต่ละหมาดแล้วและไอ้นี่มันก็เสียหมดเลยไงมันถึงมีหะดีษบอกว่ามันตอนละกอศอลาตุนอัสฮาบิตออามาลูใครก็ตามที่ทิ้งละหมาดอัสรีโดยเจตนาการงานของเขาสูญหายหมดเลยน่ากลัวมากนะเรื่องละหมาดนี่นั้นพี่น้องครับถือสิ้นอดรอมฎอนผ่านไปแล้วถามว่าท่านสามารถได้ความดีสิ่งหนึ่งนะที่ผมรู้สึกประหลาดใจมากแล้วลองพี่น้องลองคิดดูว่าจริงไหมละหมาดอีดที่จะถึงเนี่ยนบีให้ละหมาดช้าหรือเร็วให้ละหมาดเร็วนะละหมาดตั้งแต่เช้าตรู่เลยที่ผมเรียนอยู่ต่างประเทศอ่ะมีอยู่ปีนึงผมละหมาดซุบฮ์ที่หอปรากฏว่านั่งรถไปปรากฏว่าเขาไปฮะไปถึงไปไงเขาละหมาดเสร็จแล้วไม่ทันละหมาดอีกเพราะถ้าจะให้ทันนะเพราะว่าเดินไกลหน่อยจากหอพักกับมัสยิดหรือว่ามุซอลลาเนี่ยที่นู่นเขามีปัญหาเขาก็มีสุราบางทีก็ละหมาดสุราบางทีก็มุซอลลาแล้วแต่เลือกปรากฏว่าไม่ไปละหมาดที่นั่นนะที่มัสยิดเนี่ยปรากฏว่าเป็นไงฮะไปไม่ทันเลยเขาก็บอกว่าเอ้าคุณเนี่ยไปละหมาดอีที่มัสยิดหรือที่มุซอลลาแล้วบางทีมีมัสยิดปิดมัสยิดก็เราตั้งที่มุซอลลาข้างๆอ่ะนะแต่แปลกไหมล่ะนั้นมันซุนนะห์แต่ซุบโบฟัดดูเนี่ยเป็นซุเป็นอะไรเป็นซุบโบเป็นฟัดดูเป็นซุบโบเป็นฟัดดูแต่กลับทิ้งที่มัสยิดแต่ไปเอาของซุนนะห์เนี่ยเป็นเรื่องแปลกเช่นเดียวกันเนี่ยตอนนี้ละหมาดตะรอวีห์เนี่ยอิชาจะเป็นฟัดดูที่มีคนละหมาดเยอะเต็มซูเราบางทีครึ่งซูเราแล้วผ่านรอมฎอนไปแล้วเราไปดูซิไปนับที่อิชากี่คนได้ครึ่งนึงเปล่าหายหมดตกลงมันยังไงอ่ะอะไรสำคัญกว่าฟัดดูสำคัญกว่านะแม้ว่าจะมีหะดีษบอกว่าใครก็ตามที่ละหมาดพร้อมกับอิหมันมันก็มาอิหม่ามใครก็ตามที่ละหมาดมาฮัตตายันซาริฟาจนกระทั่งอิหม่ามละหมาดเสร็จอัลลอฮ์จะกูจิบะอัลลอฮ์จะบันทึกผลบุญให้เขานั้นเท่ากับละหมาดทั้งคืนบางคนบอกนายอาจารย์เสียดายนะละหมาดตะรอวีห์หมดไปแล้วนี่อดได้ผลบุญทั้งคืนเลยสิความจริงนะมันมีผลบุญทั้งคืนอีกนะเนี่ยอะไรล่ะหะดีษบอกว่ามันก็ดาอิลมัสยิดใครก็ตามที่เดินไปสู่มัสยิดวะรอฮะกลับไปแล้วกลับนะไปแล้วไม่ต้องไม่ใช่ว่านอนอยู่ยาวไปกลับมั่งไม่ได้ไปกินนอนอยู่สุราไปมาถึงเวลาเลยฮะกลับมากลับมาทั้งไปทั้งกลับเป็นประจำไม่ใช่ปีนึงไป2ครั้งเงี้ยนะเป็นประจำเนี่ยสุดผู้ชายนะอาดะฮูอาดะลอฮะลาฮูนูซูลาฮูมินัลญันนะอัลลอฮ์จะทำให้เขาเป็นไงฮะตะเตรียมสวรรค์ไว้ให้อีกฮะดีษนึงพูดถึงใครก็ตามที่ละหมาดมันซอลลาอิชาฟินญะมาใครก็ตามที่ละหมาดอิชาเป็นญะมาฟะกะอันนะมาก็มานิฟุลลัยอัลลอฮ์จะบันทึกให้เขานั้นละหมาดครึ่งคืนครึ่งคืนนะวะมันซอลลาซุบฮะใครก็ตามไปละหมาดซุบฮ์เป็นญะมาฟากาอันนะมาซอลลาไลละกุลละฮูอัลลอฮ์จะบันทึกให้เขาละหมาดทั้งคืนแสดงว่าผลบุญของการละหมาดทั้งคืนเนี่ยนอกรอมฎอนเนี่ยท่านก็ทำได้โดยการไปละหมาดอิชาแล้วก็ซุบฮ์ที่มัสยิดนะนี่แหละนี่สำหรับผู้ชายผู้หญิงนี่ละหมาดที่บ้านประเสริฐกว่านะครับบวช6ที่กำลังจะมาถึงหลายๆคนก็แปลกันนะว่าไงรวมเลยหมายถึงว่าผู้หญิงที่อาจมีประจำเดือนแล้วก็เป็นไงฮะต้องบวช6ด้วยก็เนียดรวมกันเอาบวช6มารวมกับบวชกอฎออ่ะแล้วก็มีเขียนเอาไว้ในตำราบางเล่มซึ่งมันไปค้านกับหะดีษซอฮีหะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากอบูอัยยูบอันนะซอรีที่บอกว่ามันซ่อมมารอมฎอน
ขึ้นมาก่อนเลยว่าผู้ใดที่ละมาไม่ใช่ละมาผู้ใดที่ถือสิ้นอดในเดือนรอมฎอนตรงนี้วงเล็บว่าถือสิ้นอดในรอมฎอนแบบครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนคือต้องบวชรอมฎอนให้ครบก่อนนะซุมมาอัจบะอูฮูซิตตันมินชาวานหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ตามไปอีก6วันในเดือนชาวานคำว่าซุมมาเนี่ยเป็นฮาฟุลอัตลิตรอคีแปลว่ามันสามารถที่จะแบ่งบวชได้ถามว่ายิบไหมต้องบวชต่อกันเลยไม่แต่ถ้าดีก็ต่อกันไปเลย2 3 4 5 6 7 1อย่าไปบวชนะ1วันอีดห้ามบวช2 3 4 5 6 7ต่อไปเลยแต่ถ้าเกิดแหมอาจารย์บางวันมันก็หิวอะเอาไม่ไหวก็แล้วแต่เอาวันไหนจันทร์พฤหัสให้ได้จันทร์พฤหัสวันนี้ไม่มีงานอยู่กับบ้านเสาร์อาทิตย์บวชสุนัต6บวชสุนัต6วันในเดือนชาวานแต่ถ้าเกิดใครเป็นหนี้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่ารอมฎอนนี่ยังไม่ครบทําไงก่อนบวชใช้ให้ครบก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยบวชสุนัตตามอีก6วันผลบุญที่ได้ก็คือวาซาลิกามิสุซียามุดดะฮรีอัลเลาะห์บอกว่าจะให้ผลบุญเท่ากับบวชทั้งปีซึ่งการบวชทั้งปีเนี่ยถ้าเอามาทําจริงๆเนี่ยฮารอมมีคนนึงแบบอยากเข่งเลยอาจารย์ฉันจะบวชทั้งปีเลยนบีบอกเยอะสุดยังไงฮะบวชวันเว้นวันได้แค่นี้แหละแต่วันเว้นวันนี่ก็หายากแล้วจะมีใครบวชละวันเว้นวันแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบสุดเลยนะวันเว้นวันแปลว่าบวชได้ครึ่งปีแต่บวชทั้งปีเนี่ยทำไม่ได้แต่อัลลอฮ์ให้ผลบุญของการบวชทั้งปีได้ด้วยการบวชแค่36วันเอาวันเต็มนะ36วันเขาก็คูณกันไปต่อว่า36วันก็เท่ากับรอมฎอนที่เราบวชเนี่ยอัลลอฮ์ให้ผลบุญเท่ากับบวช10เดือน300วันแล้วก็อีก6วันที่เราบวชก็เท่ากับอีก2เดือนก็เท่ากับเป็น12เดือนก็ปีหนึ่งนี่การคิดคำนวณของอุลามะที่บอกจากการทำความดีอัลลอฮ์จะให้10อาจารย์แล้วมีความดีน่าจะนี่อีกไหมปรากฏผมไปเจอในหะดีษที่พูดเอาไว้ว่าอันนี้บันทึกตัวเล็กหน่อยอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสนะท่านนบีได้กล่าวว่าวะซุมมินัชชะฮ์ริซะลาซะอัยยามินฟะอินนะซะนะบิอัชริอัมซาลิฮาวะซาลิกะมิสุซิยามุดดะฮรีจงถือสิ้นอด3วันในทุกๆเดือนแท้จริงแล้ว1ความดีนั้นเท่า10ความดีและหากปฏิบัติเช่นนั้นก็จะได้ผลบุญเท่ากับ1ปีนะสมมติคนอาจจะพลาดบวช6ไปเนี่ยอาจจะบวชไม่ครบบวชแค่3วันได้แค่3วันท่านเดือนอื่นท่านไปบวชอีก3วัน3วันทุกเดือนเลยไม่ใช่อายามุนเบสนะจะท้ายเดือนก็ได้หรือกลางท้ายเดือนก็ได้ต้นเดือนก็ได้หรือใครจะเลือกจันทร์พฤหัสจันทร์พอละแค่นี้แหละเดือนเอาให้ได้เดือนละ3วันก็คูณเข้าไปดิ3คูณกับ12เดือนก็เป็นอะไร36นั่นแหละก็เท่ากับปีนึงเหมือนกันแต่รอมฎอนนี่เรากำไรอยู่แล้วนะเพราะรอมฎอนจะบวช3วันนะบางคนว่าอาจารย์นี่สบายเลยรอมฎอนบวช3วันเลยไม่ใช่รอมฎอนบวชทั้งเดือนอยู่แล้วแต่เดือนอื่นเนี่ยให้บวชกี่วัน3วันได้ผลบุญเท่ากับ1ปีเหมือนกันอันนี้หะดีษอะไรเนี่ยดูก่อนนี่หะดีษอะไรอยู่ไหนเนี่ยตัวเล็กๆตาไม่ค่อยดีบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมหะดีษซอฮีฮ์นั้นวิธีการเพิ่มตาช่างความดีของเรานะพี่น้องมันง่ายมากคือทำความดีเนี่ยมันมีแต่เพิ่มเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยผมจะให้ดูหะดีษนึงนะเป็นหะดีษยาวนะครับเป็นคนที่รอการสอบสวนนะในวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแยกชายคนหนึ่งออกมาจากประชาชาติอัลเลาะห์จะสอบทีละคนนะวันกิยามะห์เนี่ยที่ว่าฟื้นคืนชีพแล้วรอเนี่ยรอการสอบสวนเนี่ยสอบทีละคนแล้วคิดดูในสมัยนบีอาดัมน่ะกี่คนล่ะถึงนานเนี่ยสอบทีละคนแล้วก็ต้องมายืนต่อมวลมนะมวลเขาเรียกมวลมหาประชาชนมวลมนุษยชาติกัน
ประชาชนมวลมนุษยชาติตั้งแต่สมัยนู่นน่ะนบีอาดัมเนี่ยมายืนอยู่รอสอบสวนพี่น้องคิดดูสิโอ้โหขนาดใครเอาถ่ายคลิปเราตอนแคะขี้มูกเรายังอายเลยเกาตูดล้วงปุ๊บปุ๊บคันๆถ่ายมาเอาดูสิอายมาแต่วันนั้นเนี่ยเอาล่อมาฉายเนี่ยคนทั้งโลกเห็นตอนนี้ก็ถึงบอกว่าแม่จะทำผิดเนี่ยนะต้องคิดให้ดีนะแม้ว่าทำในบ้านไม่มีใครเห็นเนี่ยทำบาปมานะเพราะวันนั้นเอาล่อจะมาฉายเห็นหมดเลยทางที่ดีเนี่ยอย่าทำบาปดีที่สุดแต่จะทำไปแล้วทำไงอ่ะตอบัตตัวนะตอบัตตัวกับเนื้อกับตัวมายืนต่อมนุษยชาติทั้งหมดเลยและเขาก็จะได้รับบันทึกจำนวน99ฉบับ มีบันทึกมาบันทึก99ฉบับบันทึกตรงนี้ก็คือเกิดจากอะไรฮะการจดของมาลาอิกะห์รอกีบกับอาติกจดมาลาอิกะห์จดความดีใช่ไหม99ฉบับนะแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันแต่คนคนนี้โดนไป99ฉบับแต่ละฉบับเนี่ยในหะดีษบอกยาวแบบแหมถ้าขี้ออกมานะมันยาวไปสุดหูลูกตาเลยพี่น้องรู้ไหมนี่ไอ้ฉบับ99ฉบับเนี่ยฉบับอะไรความชั่วไม่ได้ความดีนะ99ฉบับเนี่ยความชั่วสุดลูกหูลูกตาจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตัดแก่เขาว่าเจ้ามีข้อโต้แย้งใดๆหรือไม่ที่มาลาอิกะห์จดมาเนี่ยจะเถียงสักข้อไหมวันที่20วันที่8เดือนมิถุนายนนะได้แอบไปสูบบุหรี่อยู่หลังมัสยิดนะจะอ้างไงไหมคืนวันที่9มิถุนายนบวชหิวก็เลยไปเจียวไข่กินในห้องแต่เมนไม่มีหรอกเวลาใครถามก็บอกมีเมนอันนี้บาปนะเอาเราถามจะเถียงไหมล่ะจะไปเถียงยังไงล่ะชัดเจนขนาดนั้นแหมรายละเอียดยิบเลยเอาเราถามต่อว่าผู้บันทึกก็คือมาลาอิกะห์เนี่ยอธรรมต่อเจ้าไหมใส่สีเติมไข่ไหมไอ้ที่จดไปเนี่ยมันเกินจริงป่ะไม่มีเพราะลายะซูนัลลอฮ์มาลิกาจะทำตามที่อัลลอฮ์บัญชาทั้งหมดไม่เหมือนเราไอ้เราเนี่ยเอาเรื่องคนอื่นไปบอกอีกคนนึงเนี่ยอันนี้เติมเยอะใช่ไหมเขาฝากมาบอกเขาฝากมาเนี่ยสามประโยคแต่เราใส่ให้อีกสิบไอ้เราเนี่ยมนุษย์เราชอบเติมเสริมแต่มาลาอิกะห์เนี่ยบันทึกเนี่ยตรงฉินไม่มีเติมเป๊ะเวลาถามแบบนี้นี่จนกับหลักฐานเป็นไงฮะคนนั้นก็ตอบว่าไม่เลยโอ้อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของฉันไม่มีข้อโต้แย้งทำผิดจริงบันทึกก็ถูกต้องมาลาอิกะห์ไม่ได้มาตกแต่งบัญชีเหมือนมาแล้วเหมือนคนที่อะไรเวลาภาษีจะมาตรวจก็แหมใส่ไปไม่มีบัญชีของเราชัดเจนเอาล่ะถามต่อว่าเจ้ามีข้อแก้ต่างหรือความดีใดๆหรือไม่ดูความดีไม่เจอเลยอ่ะนะแล้วก็จะมีข้อแก้ต่างไหมวันนั้นที่ทำไปเนี่ยโอ้มันอย่างนั้นมันอย่างนี้อ้างไงอ้างนู่นอ้างนี่ชายคนนั้นก็บอกว่าไม่มีเหมือนกันผิดหวังความดีก็ไม่เกิดจะมาแก้ตัวก็ไม่ได้อัลลอฮ์ตัดว่าอย่างนี้พี่น้องครับหาไม่ได้แท้จริงเจ้ามีความดีอยู่อย่างหนึ่งนึกไม่ออกมันทำความดีอะไรมั่งพี่น้องเรานึกออกไหมวันหนึ่งเราทำความดีอะไรมั่งพี่น้องผมว่าเรานึกออกนะอย่างน้อยเนี่ยเราละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยพร้อมเสร็จพร้อมอิหม่ามละหมาดอิชายะมานึกออกแต่ทุกวันนี่คนนี้นึกไม่ออกเลยมันทำความดีอะไรไปมั่งแล้วบัญชีความชั่วมันเท่าไหร่99สุดอู้หูลูกตาอัลลอฮ์เสร็จแล้วเป็นไงครับความจริงเนี่ยนะอัลลอฮ์บอกไงแท้จริงเจ้ามีความดีอยู่อย่างหนึ่งที่เราและจะไม่มีการอาธรรมใดๆแก่เจ้าในวันนี้แปลว่าอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ว่าทำเป็นมองไม่เห็นความดีแม้ว่าความชั่วจะ99ฉบับนะถ้าความดีมีอยู่อัลลอฮ์ก็จะเอามาและพิจารณา
ไอเราเนี่ยเวลาเด็กดื้อๆมากๆเนี่ยมันตอบข้อสอบถูกบางทีเราทำมองไม่เห็นหรอกมองไปดูสิอ๋อวันนั้นมันเถียงฉันในห้องวันนี้มันตอบถูกข้อนึงผิดแม่งหมดเรามันอย่างนั้นน่ะทำดีกับเรามาตลอดชีวิตผิดข้อผิดวันเดียวกับเราเป็นไงฮะเละหมดมนุษย์มันเป็นแบบนั้นน่ะคนเราเดินไปสุราทุกวันเลยนะพออีกวันนึงอุ้มไก่ไปตีเท่านั้นแหละจบไอ้ที่เดินไปสุรามาน่ะไม่คิดไม่มองไม่เห็นแล้วนี่ชั่วทั้งๆวันนั้นเป็นไงมันจะเอาไก่ไปเชือดทำต้มซุปซะหน่อยต้มไก่กินซะหน่อยแหมพอดีเดินผ่านบ่อนคิดอย่างนั้นน่ะมนุษย์แต่อัลเลาะห์ไม่มีพี่น้องอัลเลาะห์ไม่อาธรรมความดีเนี่ยแม้ว่ามันจะมีอยู่หนึ่งความดีอัลเลาะห์ก็จะเอามาพิจารณาเสร็จแล้วก็มีบัญชานะครับเป็นไงฮะให้มีแผ่นหนังหนังอะไรเนี่ยแผ่นบันทึกหนัง1แผ่น1หน้า1หน้าเดี๋ยวก่อนจึงมีแผ่นหนังแผ่นหนึ่งบันทึกว่าแปลว่ามีความดีอยู่แผ่นเดียวไอ้ความชั่วไปเลย99เดี๋ยวถูกๆมีความดีอยู่อันเดียวบันทึกว่าอะไรความดีนั้นน่ะบันทึกว่าเขากล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมีความดีอยู่เนี่ยนะอาจจะกล่าวก่อนเสียก่อนตายความดีเนี่ยคนบางคนพี่น้องทำชั่วมาตลอดชีวิตในฮะดีษนบีบอกจนกระทั่งระหว่างเขากับนรกเนี่ยศอกเดียวคืบเดียวปรากฏว่างานสุดท้ายเขาทำอามันของสวรรค์อัลลอฮ์บันทึกเป็นชาวสวรรค์เลยอีกคนหนึ่งเป็นไงครับทำความดีมาจะตลอดเลยจนกระทั่งระหว่างเขากับสวรรค์เนี่ยคืบเดียวเหมือนกันแต่ตอนจบแม่อดไม่ได้ไปทำอามันของชาวนรกอัลลอฮ์บันทึกให้เป็นชาวนรกเลยนี่สำคัญมากอินนามันอะมะลุบินคอวาติมอัลลอฮ์พิจารณางานสุดท้ายของเราประเด็นว่าเราไม่รู้ไงว่าเราจะตายในสภาพไหนก็ต้องให้ทำดีตลอดไปอย่าเผลอทำชั่วเด็ดขาดถ้าทำชั่วแล้วตายตอนนั้นยุ่งเลยไอ้ความดีนั่นแหละที่กล่าวปฏิญาณตนอันเนี้ยนะเขาปฏิญาณตนอย่างมีเงื่อนไขนะมันมีอยู่ที่เชคอุซัยมีนบอกเอาไว้นะครับการปฏิญาณตนเนี่ยไม่ใช่ออกมาแค่ลงปากนะมันต้องมียากีนมีเชื่อไม่มีสงสัยมีอย่างปฏิญาณตนเอ๊ะมีอัลลอฮ์มีจริงเหรออย่างเงี้ยไม่ได้นะครบเงื่อนไขของมันปฏิญาณตนตามเงื่อนไขของมันที่ศาสนาวางเอาไว้อัลลอฮ์จึงสั่งให้บรรดามาลิกะนะครับนำตัวชายคนนี้มานะและกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันหนังเพียงแผ่นเดียวเนี่ยเปรียบได้บันทึกมากมายกันนั้นหรือเขาหมายถึงว่าไอ้หนังแผ่นเดียวกับไอ้บันทึกความชั่วเนี่ย99มันจะไหวเหรอเสร็จแล้วอัลลอฮ์ให้เอาความชั่วมาชั่ง99บันทึกหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้หนังความดีที่บันทึกไว้1แผ่นนะที่บอกว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์วางลงปั๊บไอ้99เป็นไงค่อยๆยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นแล้วอันนี้ก็หนักอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรดูสิพี่น้องงั้นอย่าท้อนะเรื่องความดีเนี่ยอย่าดูถูกความดีแม้เพียงแค่การกล่าวอ่ะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องผมนั่งรถไฟฟ้ามาเนี่ยต่อหลายสายพี่น้องรถไฟฟ้านี่พี่น้องครับต้องหามุมดีๆนะถ้าเจอมุมไม่ดีปั๊บเนี่ยบาปทำไมอ่ะโอ้โหมันแหมไม่อยากจะพูดเลยไม่ได้มีแบบพัทยาดิฝรั่งมั่งแหละญี่ปุ่นมั่งแหละเกาหลีมั่งแหละแล้วบางทีเนี่ยมันไม่คิดหรอกมาเป็นคู่มันจูบกันเลยโอ้โหไอ้เราเอาตรงไหนดีวะเอาละได้มุมละหันเข้ามุมเลยแล้วอีละให้ลอลล์แล้วให้ว่าไปสุภาพนะบุจักไปลงไปยังวะมันไม่มองลงไปยังแม่ยุ่งกันนะนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยขับรถมาเองเนี่ยเปิดกุรอานฟังสบายเลยนั่นผมนี่เป็นห่วงมากพี่น้องนั่งรถไฟฟ้าระวังนิดนึงนะก
ลัวความดีจะหายนั้นเนี่ยว่าไปเถอะลาอิละขับรถลาอิละว่าไปนะความดีเนี่ยพี่น้องครับมันอยู่ใกล้ตัวเรานั้นเราฟังจากหะดีษนี้หะดีษอะไรครับบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดนะครับหะดีษที่96994นะก็เอากี่โมงล่ะโอ้โหห้าทุ่มเลยเหรอนี่ฉันมาจากพัฒนาการนะตอนนี้ที่นี่เขาอัลฮัมดุลิลละห์ทำไมรู้ป่ะเขาสร้างรถไฟฟ้าเสร็จแล้วไอ้แถวนู้นเพิ่งตอกเสากำลังย้ายต้นไม้แล้วก็กำลังกั้นนะแล้วมันกลัวว่าเราจะไปสะดวกนะเหลือให้เหลือเลนเดียวแย่งกันแล้วเขาแปะป้ายว่าร่วมมีน้ำใจซ้ายทีขวาทีอัลลอฮ์ขวายาวๆซ้ายอยู่นี่มันแปะป้ายไว้ซ้ายทีขวาทีร่วมกันมีน้ำใจเอาเข้าจริงเป็นไงใครได้ขวาปั๊บยาวๆเลยครับไอ้ซ้ายก็เบียดมาสิมีประกันเปล่ามีประกันเอาสิต้องขวางกันอย่างนั้นน่ะโอ้โหจ้ะจ้ะได้จ้ะนะอ่ะมาดูวิธีการทำให้ตาช่างความดีมันเพิ่มพูนแล้วก็การอีหม่านต่อตาช่างเนี่ยมีความมีผลยังไงหนึ่งเขาบอกว่าจะได้สร้างความขมักขม้นในการทำอิบาดะคือยังไงล่ะคือเรารู้ว่าความดีเนี่ยที่เราทำแม้ว่ามันจะเล็กเท่ากับทุลีหรือเมล็ดถั่วเขียวมันจะเล็กอะไรขนาดนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ให้มีผลเช่นเดียวกันความชั่วเหมือนกันนะก็ต้องพยายามหลีกหนีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุกล่าวในซูเราะห์อัลกอริอะห์เราอ่านอยู่ประจำฟะอัมมามันซะกุลัตมะวาซีนุนะดังนั้นผู้ใดที่ตาช่างของเขาหนักนะฟะฮูวะฟีอิชติรอดียะเขาก็จะมีชีวิตที่ผาสุกตาช่างความดีเราหนักชีวิตเราก็ผาสุกว่าอัมมามันคอฟฟัตมาวาซีนุส่วนผู้ใดที่ตาช่างของเขาเบาแปลว่าตาช่างความดีเขาไงมันน้อยมันเบานะฟาอุมมูฮูฮาเวียเขาก็จะไปพำนักในเหวลึกฮาเวียตรงนี้เป็นชื่อขุมนรกนรกมีที่เดียวนี่แหละแต่มีชื่อว่าไปยะฮันนัมมั่งฮาวิยามั่งสกอตมั่งสกอตนี่สำหรับคนเมลามานนะคนเมลามานนี่สกอตลงไปเหวลึกวะมาอัดรอกะมาฮิยะนะอะไรเล่าทำให้เจ้ารู้ถึงเหวลึกนารุนฮามียะมันคือไฟอันร้อนแรงนะครับในบรรดาชื่อที่น่ากลัวที่สุดก็คือฮาวิยานี่แหละเพราะมันลึกเพราะว่าในฮะดีษบอกว่าคนที่จะอยู่ก้นนรกเลยค่ะมูนาฟิกอยู่ก้นนรกเลยยิ่งลึกเป็นไงครับการลงโทษยิ่งรุนแรงมูนาฟิกอันนี้ไม่ใช่มูนาฟิกที่ไม่ไปละหมาดจิบสุเรานะไม่ใช่นะนั่นมูนาฟิกอามารีพูดถึงมูนาฟิกเอติกอดีแปลว่าเขาซ่อนความกูฟดไว้ในหัวใจแต่ร่างกายเขาแสดงความเป็นมุสลิมไม่รู้มีหรือเปล่าปัจจุบันนะแต่สมัยนบีมีมาละหมาดซุบฮ์อย่างดีเลยแต่พอถึงเวลาวันออกสงครามอูฮุดเป็นไงฮะพากลับขัดขืนกับรอซูลซ่อนความกูฟดไว้ในหัวใจรอวันที่จะแทงวันที่ทำลายศาสนาอันนี้น่ากลัวมากคือแต่งตัวเหมือนมุสลิมแต่เอาอะไรไม่รู้มาสอนแล้วก็พยายามให้แบบนะเอาหลักการผิดๆเพี้ยนๆมาแทรกซึมนะสองเวลาเราศรัทธาในเรื่องของตาช่างความดีเนี่ยเราก็ต้องไปรู้สิว่ามันมีการงานใดบ้างที่ทำให้การงานของเราหนักนะหนึ่งในหะดีษบอกว่ากะลิมาตานฮาบีบาตานอัลลอฮ์มานอิลลอฮ์มานคอฟีฟาตานจะเคยเห็นไหมที่เขาเอามาอ่านเป็นนาชีดนะสองคำนะครับที่เป็นไงครับที่อัลลอฮ์รักนะแล้วก็เบาลิ้นแต่หนัก
ตาช่างก็คือซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมอันนี้ก็ว่าเยอะๆนะเป็นหนึ่งในบรรดาการรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่ว่าด้วยเรื่องทั่วไปไม่ต้องเอามาอ่านตอนกินบุญอย่างเดียวคนเอามาอ่านตอนกินบุญอย่างเดียวจะกินบุญว่า10รอบอัลลอฮ์ไม่ใช่นะเอาไปใช้ว่าด้วยทั่วไปอยู่บนรถก็ว่าได้นะมีประจำเดือนว่าได้ป่ะได้มีประจำเดือนก็ว่าได้ไม่ได้ห้ามเรื่องซิกเก็ตนะนั้นเวลามีประจำเดือนเนี่ยภรรยาโทรมาบอกฉันบอกมีประจำเดือนช่วง10คืนสุดท้ายบอกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องบังก็ไม่ได้พาเธอไปละหมาดเธอก็เป็นไงเนี่ยว่าไปเลยซุบฮานัลลอฮ์ว่าไปทั้งวันทั้งคืนว่าไปนะมีความดีบริจาคใช่ไหมแต่ว่าพอไม่ได้ละหมาดเนี่ยคนที่เคยละหมาดก่อนหน้านี้นะมีหะดีษบอกไว้ว่าสมมติเราเนี่ยเคยไปละหมาดที่สุเราะห์ตลอดวันนึงไปไม่ได้แล้วทำไมอ่ะหมอตัดขาเบาหวานกิน2ข้างไม่มีขานี่ไปยากมากตาบอดยังพอคำไปได้ไม่มีขานี่ยุ่งลูกหลานก็ไม่เข็นทำไงอ่ะอัลลอฮ์บันทึกผลบุญเหมือนกับตอนไปสุเราะห์ตอนหนุ่มๆเลยเออดีมากเลยผู้หญิงก็เหมือนกันตอนที่มีประจำเดือนละหมาดไม่ได้ถามว่าตอนไม่มีประจำเดือนละหมาดไหมถ้าละหมาดตอนไม่มีประจำเดือนอัลลอฮ์บันทึกผลบุญให้อย่าน้อยใจโอ้เนี่ยแหมมาจำเดือนมาช่วง10วันสุดท้ายไม่ได้ละหมาดอีดไม่ได้ละหมาดอัลลอฮ์บันทึกผลบุญให้แต่ขอว่าตอนที่ไม่มีเนี่ยละหมาดด้วยนะประเด็นคือตรงนี้แหละเคยตอนมาเมนเนี่ยนะอยากละหมาดแต่พอไม่มีเมนเป็นไงไม่ค่อยละหมาดอันนี้เนี่ยยุ่งเนี่ยปัญหาคือไอ้ตอนไม่มาเนี่ยทำให้เต็มที่และตอนมาก็ได้สบายใจว่าอัลลอฮ์ให้ผลบุญอีกหะดีษนึงพูดถึงอะไรครับการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ตัมละอูมีซานทำให้ตาช่างเต็มนี่กล่าวแค่อัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยตาช่างจะเต็มละเออว่ากันกี่รอบตื่นนอนมาเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนเลยใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอซีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรแปลว่าหลังตั้งแต่เราลืมตามาเนี่ยเราต้องอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนเลยและหลังจากนั้นนี่ว่ากันไปอีกอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นบางมาถาอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ได้เจอกันหลายวันไม่ได้เจอกันนานเออมาที่สวนภูอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวมีใครจะให้อะไรใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์มีหรือเปล่าไม่รู้ว่าไปก่อนนะแล้วก็พอไปถึงรถไฟฟ้าหมดไปไงอัลฮัมดุลิลลาห์จะได้นั่งสบายมีสมาธิไงกลางคืนคงไม่ค่อยมีแล้วมึงไม่รู้หรือว่าตัวเยอะเลยกลางคืนไปบรรยายที่หนึ่งแถวพัทยาพี่น้องเขาบอกพัทยาเนี่ยยิงดึกยิงคึกโอ้โหตอนแรกบอกอาจารย์บรรยายช่วงสักสี่โมงเย็นเถอะบอกแหมต้องบรรยายมันต้องกลางคืนสิเดี๋ยวอาจารย์จะบรรยายไม่ค่อยมีสมาธินะแบบเดียวนั่นแหละลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงเพราะอะไรครับเวลาทำมาหากินก็ผมบอกแล้วไง3ล้านคนทำอาชีพไปแล้วโสเภณีแล้วอยู่ในพัทยาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะกียาซูบิลละนะครับอันนี้สถิติเขาว่ามานะผมไม่ได้เกี่ยวข้องไปกล่าวหานะมันมีสถิติมาว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าไม่จริงก็ว่ากันไปนะมีสถิติมาเขาว่าในหะดีษนะครับบอกต่อนะคนที่ไปร่วมส่งยานาซะอันนี้ไม่ได้ไปเฝ้ากูโบนะไม่ใครที่ไปร่วมเฝ้ากูโบไม่มีอันนี้บอกว่าอะไรใครที่ไปร่วมละหมาดยานาซะอัลเลาะห์จะให้ผลบุญเท่าไหร่ครับกิรอตุนก็กิรอตุนนะแปลว่ายะมาลุนอาซีบุนยะบาลุนอาซีมุนก็คือภูเขาใหญ่ๆบางหะดีษก็บอกว่าภูเขาอูฮุดนะไม่ใช่เขาเขียวบ้านเรานะไม่ใช่ภูเขาทองบ้านเราภูเขาอูฮุดใหญ่มากนั่นแหละผลบุญไปละหมาดญะนาซะห์ดังนั้นต้องเฉพาะคนรู้จักป่ะไม่จำเป็นนะอย่างสมมุติมีพม่ามาตายสมมุตินะพม่ามาตายฝังที่มัสยิดสวนภูก็ไปทำไมไม่ไปล่ะอ๋อไม่มีตังค์แจกอันนี้ไม่เชียวไปเกี่ยวนี่ไงมันคิดอย่างนั้นไงถ้าคิดตังแจกก็ไม่ได้บุญสิต้องคิดเลยหวังผลบุญจากอัลเลาะห์กี่รอดนั้นพม่าตายคนเศรษฐีตายเนี่ยกี่รอดเหมือนกันเราอย่าไปคิดเออพอเศรษฐีตายนี่มั้ยไม่กี่รอดมั้ยกี่รอดอะไรเนี่ยมันสตังกี่รอดก็คือผลบุญที่เราจะได้
เสร็จแล้วเข้าไปอีกเข้าไปกุโบร์มัสอาลาผู้หญิงมีคิลาฟกันมีทั้งกลุ่มซุนนะมีของมักกะโรมีของฮารอมเข้ากุโบร์เนี่ยเขาเถียงกันนะมีทั้งบอกว่าได้บุญมีคนบอกมักกะโรนะอีกคนก็บอกข้ามเข้าเลยสามศาสนาเอาผมก็ไม่ว่าแสดงคนเข้าก็เรียกว่าทำได้คนที่ไม่เข้าก็เรียกว่าทำไม่ได้ส่วนผู้ชายนี่ตรงกันเป็นซุนนะในการที่จะเข้าไปส่งมายัดในกุโบร์ผมเนี่ยเลือกว่าไปได้ผมเลือกนะของผมนะผมดูจากหลักฐานนะแต่บางคนนี่เขาอย่างบางที่เขาก็ไม่เอาไม่ให้เข้าเลยนะแต่มันต้องจัดให้ดีหน่อยบางทีมันมั่วไปหมดเลยไงปนกันไปปนกันมาแล้วก็ผู้หญิงเองเนี่ยที่มีหะดีษก็คือละนะอัลเลาะห์จะสาปแช่งคนที่ไปเยี่ยมกูโบบ่อยๆมีหะดีษพูดถึงว่าไปเยี่ยมกูโบบ่อยๆเพราะผู้หญิงเนี่ยพอไปเยอะๆแล้วเป็นไงเดี๋ยวใจเสียเดี๋ยวจะตามบังลงไปส่วนบังเนี่ยไม่คิดแล้วบังคิดบ้านข้างๆตอนนี้ส่วนผู้หญิงเขาอยากจะตามบังลงไปแล้วนะแล้วศาสนาก็บอกว่าเราล้อสาบแช่งผู้หญิงที่ไปเยี่ยมกูโบบ่อยๆไปบ่อยๆเลยนะไปทุกวันเนี่ยรูปดินรูปบังเป็นไงบังอะไรอย่างเงี้ยนะได้มีปัญหาผ่านก็ขอดูอาได้นะอันนี้ไม่มีคีราฟเลยนะครับอยู่บ้านก็ขอได้นะอยู่บ้านก็ขอได้นั่นให้สลามกับชาวกูโบอยู่บ้านก็ขอได้เสร็จแล้วเนี่ยตามไปส่งมายัดเนี่ยนะได้อีกกี่รอดหนึ่งกลายเป็นสองภูเขาแล้วมีคนถามว่าว่ามันกี่รอตอนนะว่ามันกี่รอตอนนี่อะไรอะยารอซูลุลลอฮ์ไอ้สองกี่รอดเนี่ยนบีบอกมิสลุลจะบะเลยนีอาซีไมนีเหมือนกับภูเขาที่ใหญ่ๆสองภูเขาสองลูกเนี่ยผลบุญมันเยอะเลยรอบข้างเนี่ยนะว่าดูอาเนี่ยดูอาที่ผมบอกกับพี่น้องนะพยายามอย่าทิ้งแล้วผมก็ใช้เป็นประจำนั่นก็คือดูอาหลังอาบน้ำละหมาดว่ายังไงอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละฮูวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุฮ์แค่นี้ได้ถ้าจะเอาสำนวนอื่นเพิ่มอัลลอฮุมมะจานนีมินัตตาวาบีนวะจานนีมินัลมุตตอฮิรีนอันนี้เพิ่มเข้าไปได้ในสำนวนของอิบนุมาญะห์นะก็ว่ายาวที่โรงเรียนฟัดุอินสอนเขาเอา3หะดีษมารวมกันกลายเป็นต้นยาวแต่ถ้าเราจะเอาแค่นี้เนี่ยในบัวบทหะดีษที่บอกว่าแค่ต้นนะผลบุญที่ได้ก็คืออะไรครับจะเข้าประตูสวรรค์ประตูสวรรค์มี8บานเนี่ยนะ8ประตูเนี่ยจะเข้าประตูไหนเนี่ยตามสบายเลยโอ้โหผลบุญมันเยอะขนาดไหนอ่ะเข้าประตูสวรรค์ได้ถือสิ่งโอดนี่เข้าเฉพาะประตูไหนรอยานแต่ว่าดูอาหลังว่าดูอาหลังอับนัลละหมาดบทสั้นๆแค่เนี้ยจะเข้าประตูไหนตามที่เราปรารถนาโอ้โหแต่ถามว่ากันไหมนี่แหละถ้าไม่ว่านี่ก็แหมก็หลายคนที่ผมดูนะพออับนัลละหมาดเสร็จก็นิ่งเช็ดผมหวีผมเดินขึ้นสุรับไม่ได้ว่าคือไม่ได้คือเราถ้าเราลืมไม่มีปัญหาเราก็นึกขึ้นได้ผมบางทีก็นึกถึงตอนไหนตอนกำลังเดินไปมัสยิดก็ว่าตอนนั้นเลยว่ารวมเลยดูอาออกจากบ้านดูอาหลังอาบน้ำละหมาดเอารวมไปเลยบางทีลืมอ่ะก็จริงๆนะมันจะลืมนะถ้าคนไม่ใส่ใจนะลองสังเกตสิดูอาบทเนี่ยบางทีเราอาบน้ำก็เราเพลินเนี่ยพอล้างเท้าถูเท้าแล้วก็จะลืมอ๋อไม่มีครับไม่มีดูอาในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่มียกมือตื่นนอนมาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะฮยานามีไหมไม่มีนะจะเข้าห้องน้ำนะมีนั่งคุบซีวันคอบาชมีไหมบุฟรอนะก็ไม่มีดูอาในชีวิตประจำวันไม่มีที่นบีพูดก่อนนอนมีให้ยกมือแล้วก็เป่าแล้วก็อ่านนะกุญ3กุญแล้วก็ลูกนี่มียกมือส่วนดูอาทั่วไปเช่นระหว่างอาซานอิกอมะห์นี่ยกมือขอได้เลยอยากขออะไรดูอาหลังจากก่อนที่จะใกล้เวลาละศีลอดโต๊ะอยากได้อะไรโต๊ะยกมือขอเลยแต่ถ้าดูอาในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่มีขอไม่มีไปดูในหลักฐานไม่มีไม่มีนะไปดูในหลักฐานแล้วไม่มีนะครับที่อิหม่ามเขาดูอาบนมินบัสใช่ไหมไม่มีไม่มี
นึกไม่ออกมันดึกอ๋อดูอาบทนี้เขาให้อ่านในสุญูดเนี่ยเป็นดูอาที่เอาว่าอักซีรูฟิดดูอานบีบอกว่าให้ขอเยอะๆไม่ได้บอกว่าขอต้นไหนไม่มีเจาะจงนะต้นไหนนะนบีบอกว่าอักซีรูฟิดดูอาเพราะเป็นท่าที่ระหว่างบ่าวกับพระเจ้านั้นใกล้ชิดที่สุดอักซีรูฟิดดูอาให้ขอดูอาให้เยอะๆงั้นโตจำต้นนี้ได้ก็อ่านโตฉันจำต้นอะไรได้ผมก็เอามาอ่านนะถ้านึกภาษาหลับไม่ออกก็นึกภาษาไทยในใจอยากขออะไรขอให้ลูกได้แต่งงานได้ภรรยาเป็นโต๊ะครูยังอะไรกว่าไปขอไปเผื่อบ้างนิดหน่อยนะอ๋อขอเป็นนึกความหมายก็ได้นึกความหมายนึกอัลลอฮุมะอินนีอะลาซิกริกานะขออัลลอฮ์นะโปรดให้ฉันนั้นอยู่ในการรำลึกถึงพระองค์วะชุกริกาอยู่ในการขอบคุณของพระองค์วะฮุสนีอิบาดะติขอให้เรานั้นได้ทําอิบาดะห์ที่ดีกับพระองค์คนเราเนี่ยพี่น้องนะถ้าล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ถามว่าจะทําชั่วมั้ยไม่มีทางไกลทุกวันนี้เนี่ยที่ไปทําความชั่วน่ะลืมอัลลอฮ์คนจะนึกถึงอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์น่ะไม่กล้าหรอกและเราขออย่าเป็นคนที่ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เพราะคนไม่ขอบคุณแล้วกุฟรุนเนี่ยมะ2รายการนี้ที่ขอเนี่ยนบีให้ขอกับนบีให้ขอตอนไหนหลังจากละหมาด5เวลาให้ขอหรือบางอุลามะก็บอกว่าใส่ไปก่อนสลามก็ได้ก่อนสลามก็ว่าบทนี้ได้หรือหลังสลามก็ว่าบทนี้ก็ได้ให้กับใครสอนนบีสอนให้กับใครมูอาบินญะบัลแล้วก็ก่อนที่จะสอนดุอานี่จับมืองี้แล้วก็บอกว่ามูอาฉันเนี่ยรักท่านนะนั้นฉันจะดุอาให้ท่านให้มูอากล่าวอามีนมีป่ะไม่มีนบีสอนให้มูอาเป็นไงอ่านดูอาอ่านเองป่ะอ่านเองเนี่ยเราเองไม่ค่อยฝึกให้ลูกเราอ่านดูอาเองเราจะอาศัยอะไรหาโต๊ะอิหม่ามนำสิแล้วก็อามีนนบีสอนให้อ่านเองเห็นป่ะแล้วก็สอนดูอาบทแค่นี้ทั้งชีวิตมูอาเนี่ยเนี่ยบทเนี้ยดูอาไม่ทิ้งเลยสอนเยอะไหมเอาไป40ต้นมึนหัวแล้ว40ต้นเดียวมาสอนต้นเดียวจ้ะเหมือนกับที่นบีสอนกับภรรยาท่านอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูวุนตัวให้บุญอาฟัวฟะฟูอันนีสั้นไหมสั้นขอเรื่องอะไรขออภัยโทษเรื่องเดียวก็ถามว่าถ้าอัลลอฮ์อภัยโทษให้เนี่ยจะไปไหนล่ะก็เข้าสวรรค์ไงบาปไม่มีจะไปไหนล่ะจ้ะดีมากอ่านได้เลย40รอบนานะอ่ะอีกอันนึงเขาบอกว่าผู้รู้บางท่านบอกว่าการปฏิบัติการงานจะถูกชั่งรวมไปกับการงานต่างๆอะไรเนี่ยอ๋อผู้ปฏิบัติหมายถึงว่าตัวเราคือไอ้อย่างนี้ก็ยุ่งนะนี่ฉันสบายเลยฉันอ้วนกินให้ใหญ่ไปชั่งรวมการงานด้วยจริงๆแล้วมีหะดีษพูดถึงว่าอะไรฮะในวันกิยามะฮ์จะมีชายที่ร่างอ้วนท้วนสูงใหญ่ซึ่งณที่อัลเลาะห์นั้นเขาไม่ได้มีน้ำหนักมากไปกว่าปีกหนึ่งของแมลงเลยคือไม่ได้ดูจากตุน้ำหนักตัวกินให้ใหญ่เอาไว้เดี๋ยวอัลเลาะห์ได้เอาไปชั่งรวมโอ้โหนี่ผลบุญเยอะณอัลเลาะห์บอกไปไงอ้วนขนาดไหนถ้าไม่ทำอามัลอิบาดะห์นี่ปีกแมลงอ่ะเป่าบินเลยนั้นอะไรที่หนักไม่ใช่น้ำหนักอีมานการงานนะมีบันทึกต่อนะครั้งหนึ่งอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยปีนต้นไม้ไปตัดกิ่งไม้ทำความสะอาดคือจะไปเอาไม้อะไรเนี่ยไม้สีวักก็ปีนขึ้นไปมันใช้ยอดแต่พอเสร็จแล้วก็มีคนเห็นขาลมมันพัดคือก็ใส่น่าจะใส่สรงใส่โต๊ะมันเนี่ยลมมันพัดขามันก็เปิดเสร็จแล้วก็เป็นไงฮะมีคนเห็นขาอับดุลลอฮ์มัสอูดหัวเราะเยาะหัวเราะเยาะอย่างผู้หญิงเนี่ยมันคือมีขาเป็นโต๊ะสนุกอย่างเงี้ยนะมีคนเขาหัวเราะเยาะแต่ผมไม่รู้นะอย่างผู้ชายเนี่ยเขาหัวเราะขาเพราะอะไรผมก็ไม่รู้อาจจะขาเล็กหรือเปล่านะเพราะว่าผู้ชายเราต้องใช้ไม่รู้นะแต่ว่าพอเห็นขาแล้วก็หัวเราะเยาะ
ดังนั้นท่านรอซูลก็ถามว่าพวกเขาหัวเราะอะไรกันเดี๋ยวจะเฉลยแล้วหัวเราะทำไมโอ้ท่านนบีเราหัวเราะที่เขามีขาเรียวเล็กนั่นไงผู้ชายเนี่ยขาต้องเป็นโต๊ะสนุกส่วนผู้หญิงขาเรียวเล็กแต่ถ้าเกิดผู้ชายขาเนี่ยเรียวแม่สวยเลยนะเป็นไงก็พวกนี้เขาหัวเราะท่านรอซูลจะตอบว่าฉันขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระอานของพระองค์ว่าขาทั้งสองข้างของเขาก็คือของอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะที่ว่าขาเล็กเนี่ยแล้วพวกเราพวกท่านไปหัวเราะนะมีน้ำหนักบนตาช่างมากกว่าภูเขาอูฮุดเสียอีกนี่แหละฮะดิษอูรุเอาละมาได้เอาฮะดิษนี้เนี่ยมาบอกว่าร่างกายบางอย่างเนี่ยอัลลอฮ์อาจจะเอาไปช่างรวมกับอามันแต่ไม่ได้แปลว่าให้เรากินให้อ้วนไงเพราะฮะดิษแรกเนี่ยบอกว่าคนอ้วนพอเอาไปช่างน้ำหนักเท่าไรปีกส่วนอับดุลลอฮ์มัสอูดในขาเล็กแต่พอเอาไปช่างไปไงใหญ่กว่าภูเขาอูฮุดนั้นแสดงว่ามันอย่ากินให้อ้วนนะบางคนพอเจอเนี่ยโอ้โหสบายเลยวันนี้ฉันจะทำน้ำหนักให้ได้200โลแป๊บเดียวเบาหวานมาครับความดันมานะอันนี้อยู่ที่อามันของเราสมมติเราน้ำหนัก40เนี่ยนะเราถูกช่างไปด้วยแต่ณที่อัลลอฮ์เนี่ยมันจะยิ่งใหญ่เพราะจากการทำอามันอิบาดะห์พอละมึงนะพอแล้วนะหยุดได้แล้วจ้ะใช่ใช่ผมเองนะบอกกับพี่น้องว่าถ้าเราถามว่าบาปมากบาปน้อยถ้าผมบอกว่าบาปน้อยเราก็จะทำใช่ไหมดังนั้นอะไรที่เป็นบาปเนี่ยจะบาปน้อยบาปมากนะผมแนะนำว่าเลิกเถอะก็ใส่ถุงเท้าถามว่าบาปไม่บาปครับถ้าไม่ใส่ถุงเท้าบาปไหมส่วนจะบาปมากบาปน้อยเนี่ยถ้ามันเป็นบาปเนี่ยฮัจญะห์ทิ้งเถอะจ้าครับละหมาดนะใส่ละหมาดป่ะไม่ใช่ใส่ละหมาดคืออย่างนี้นะเรื่องของผู้หญิงเอาร้อนะพี่เอาจำไว้เลยนะหลักเอาร้อผู้หญิงนะครับก็คือใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือที่เหลือเป็นเอาร้อหมดเอาร้อเดียวกับที่ละหมาดนั่นแหละใจละหมาดหรือออกไปข้างนอกก็เอาร้อเดียวกันเสร็จแล้วให้ปกปิดทั้งหมดยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ2ต้องไม่บางแล้วเมื่อกี้ฮัจญะห์ถามบางได้ไหมต้องไม่บาง3ต้องไม่รัดรูปแต่ถุงเท้ามันรัดอยู่แล้วไม่มีปัญหานะแต่พูดถึงส่วนองค์ส่วนอื่นที่เป็นส่วนทรงนะส่วนทรงต้องไม่รัดรูปและ4ก็คือสีสันไม่ฉูดฉาดใส่มาเป็นสีแยกไฟแดงอย่างเงี้ยคริสตัลอีกรอบตัวอย่างเงี้ยศาสนาให้ปกปิดนะ4เงื่อนไขข้อ4เขาบอกว่ารักษาอามันต่างๆอย่าให้เป็นโมฆะนะตอนนี้ยกอาหารมาแล้วผมน่าจะหยุดดีกว่าเอาอีกข้อหนึ่งสุดท้ายแล้วข้อ4เขาบอกว่าคนที่มีอามันอิบาดะห์ต้องรักษาอามันให้อยู่กับเราให้ได้เพราะมีหะดีษที่ถามว่าใครรอซูลุลลอฮ์ที่เป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะล้มละลายมุฟลิสนบีก็บอกวันกิยามะเนี่ยละหมาดมีอะไรอีกถือศีลอดมีซะกาตจ่ายแต่ปรากฏว่าจ่ายซะกาตละหมาดถือศีลอดก็ดะชะตะมะฮาซาแต่ปรากฏว่าด่าคนไปทั่วเลยละหมาดพอออกมาจากละหมาดก็ด่าจ่ายซะกาตเสร็จแหมด่าแหมมันจนไม่เจียมไอ้นี่แทนจะขอจะซะกาตรอสักคำไม่เอาด่าอีกให้ซะกาตเข้าไปแล้วด่าทำอะไรต่อก็ด่ากล่าวร้ายใส่ร้ายคนอากัลมานไปโกงเงินคนนะซะกาตซาฟากาดำไปทำให้เขาเลือดตกยางออกไปตีเขาเตะเขาวอดอรอบะไปทำร้ายเขาไปชกไปตีเขาสุดท้ายเป็นไงอัลลอฮ์เอาความดีที่เราทำเป็นไงฮะเอาไปให้เขาหมดเลยจนกระทั่งความดีเราไม่เหลือเราก็ไปรับบาปเข้ามาสุดท้ายอัลลอฮ์ลากหน้าขมำลงนรกนี่น่ากลัวมากผมถึงแบบบอกว่านิดนึงนะ
ถ้าเราจะพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดก่อนนะผมเองก็เป็นบางทีเผลอแม่อาจารย์นี่แทนมันจะละหมาดก่อนขึ้นมาบรรยายบางทีก็พูดในใจไม่เป็นไรสิไปพูดกับคนอื่นด้วยสิแม่แล้วถามว่าเขาได้ยินเขาชอบไหมเขาไม่ชอบนะอ่ะนะครับเพียงเท่านี้นะ4ข้ออ้าวอีกนิดเดียวอีกนิดนึงได้ได้ศอลลาวาตนบีก็ได้มีศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศอลลาวาตมีนะยะซากัลลอฮ์เนี่ยในหะดีษนบีบอกนะว่าเพียงแค่คำเนี้ยก็เป็นการสรรเขาเรียกมาดาฮาเป็นการชมเชยที่ดีแล้วสานะสมมุติเราจะชมเชยคนนึงนะให้คำยังไงกล่าวว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนเนี่ยพอแล้วนบีบอกพอแล้วไม่ต้องเขียนรายงาน20หน้ามาโอ้เนี่ยดีเหลือเกินสรรเสริญไม่ต้องเขียนว่ายะซากัลลอฮุเนี่ยนบีบอกพอแล้วนะอ่ะโต๊ะจ๋าโต๊ะบ้านอยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่ไหนบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวไปกินโซโฮตด้วยผมแซวเล่นหรือกลับบ้านผมบอกว่าโต๊ะถามเอ้ยไม่ใช่บอกนี่ทัญญาถามไงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปกินโซโฮด้วยเลยผมแซวเล่นนะนาเดียนะแล้วก็ทีมฉันบรรยายอะไรไปเนี่ยไม่ต้องไปบอกมากนะวันนี้มีก๋วยจั๊บนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มาฟทีนะเรียกนี้นะเรียกนี้ดีกว่า